ช่วยกันแลมองสักทองนักร้องคนเก่ากลับมาอีกทีคราวนี้รับรองไม่เบาอย่าพูดนักสาวจับเก่าอยู่เลยแฟนแฟนฟังเพลงตะลุงลูกทุ่งของเราชาวไทยฟังไปได้ไปสุขใจหัวร้อนที่แฟนสนุกราเริงบันเทิงถูกใจแฟนสนุกเหลือแสนแฟนๆพบคนสังทองคุณติ๊มคุณต้อยคุณน้องคุณแมวคุณเก่งคุณเอกันเองหรือเพลงไม่เป็นสองกลับมาทนากลับมานับฟังสังทองทั้งเต้นและร้องจะมองในความเมตตาไม่ขออะไรขอเพียงน้ำใจก็พอกลับมาทนองอย่ามัวมาอ้อนนี่นารับฟังไปเรื่อยจะเพิ่มแรงใจเมตตาฝากเพลงแด่แฟนทั่วหน้ากรุณาเมตตาสังทองคุณเอกันเองเป็นเพลงหนึ่งไม่เป็นสองกลับมาที่นากลับมารับฟังสังทองทักเต้นและร้องจะมาห้องให้ความเมตตาไม่ขออะไรขอเพียงน้ำใจก็พอกลับมาเถิดน้องอย่ามัวมาขอนี่นารับฟังมาเด้ออื่นจะเพิ่มแรงใจเมตตาโปรดตั้งฝากสักอันโปร
ับรักสักทีเหนื่อยเพียงใดหวั่นใจไม่ได้เมื่อนี้ฝากแต่เสื้อจงรักพักดีให้ตัวพี่ได้ช่วยทำส่วนของสิทธิ์ปัดเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีกันไปแล้วหมดรอบเราเคลียร์เวทีสำรวจตัวดูนะครับในบัตรธรรมดาในราคา20บาทยังมีติดตัวกันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าว่ายังมีอยู่เดี๋ยวเตรียมที่จะเอากลับขึ้นมาใช้กันส่วนใครที่บัตรหมดไม่มีติดตัวกันแล้วคณะกรรมการพร้อมที่จะจำหน่ายให้กับทุกท่านอยู่บริเวณตรงทางลงบันไดขวามือตรงนี้นะครับติดจมขอบของเวทีเลยในระหว่างที่ให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วเรามาประชาสัมพันธ์นะครับงานของพ่อค้าแม่ขายที่ฝากประชาสัมพันธ์ขึ้นมาสักครู่นึงครับหลังจากที่เราสนทนากันที่นี่คือสุดท้ายหมดวันที่29สิงหาคมนะเราก็เว้นกัน2วันไปเจองานสินค้ากันอีกทีนึงในวันที่31สิงหาต่อเนื่องกันถึงวันที่4กันยายนนะครับเป็นงานกินช็อปใช้ณตลาดนัดเบิร์ดคลองถมนะครับในเบิร์ดคลองถมบางเข็มก็เลยจากตรงนี้ไปไม่ไกลนะครับผมนะในส่วนของมหรสพในแต่ละค่ำคืนนะครับ31สิงหาถึง4กันยายนนะครับ31ที่ชมภาพยนตร์จอยักษ์ใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็1กันยายนจะมีการประกวดเครื่องเสียงใครที่เป็นแฟนเป็นคอเครื่องเสียงก็ไปลุ้นไปชมไปให้กำลังใจกันส่วนแฟนๆลำวงนะครับมีให้ได้สนุกสนานกัน2คืน2แล้วก็3กันยายนนะครับ2กันยายนอยู่กับขวัญใจตาลกงนะครับแล้วก็ส่วน3กันยายนอยู่กับจันแก้วเมืองเพชรนะครับคณะกองเชียร์ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนคืนสุดท้าย4กันยายนนะครับพบกับรถแห่ยักษ์เขียวเต็มวงแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนที่งานสินค้า
กินชอบใช้นักตลาดนัดเบิร์ดคลองถมนะครับครับผมแอบกระซิบว่าเป็นทำเลทองติดกับแหล่งอุตสาหกรรมด้วยนะครับสามารถติดต่อร้านค้าได้ที่ร้านแมลงทอดคุณจูนนะครับอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับไม่ได้เขียนเบอร์โทรมาในนี้นะครับลองไปสอบถามนะครับร้านแมลงทอดคุณจูนติดต่อร้านค้างานกินชอบใช้31สิงหาถึง4กันยาเจอกันที่ตลาดนัดเบิร์ดคลองถมบางเขมแน่นอนนะจ๊ะเอาละได้คิวต่อเนื่องการสนุกสนานทีนี้เรามาใช้สิทธิ์บัตรธรรมดาในราคา20บาททั้งบ้านนะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชื้อเชิญด้านบนเวทีขอจังหวะกลองยาวขึ้นมาบอกว่าอยากจะรำกลองยาวนะครับจัดไปในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันในจังหวะกลองยาวมันเป็นเพลงแรกตามแนะนำครับRock slide, don't fight back.
คุณทำเพลงไม่อยากพบเมียนะฮะต้องขอเบียร์เมียต้องขอเบียร์เมียมาช่วยงานอยากขอเมียมาเลยแม่ทุ่มหัวก็ทำให้หัวลำบากจะเมาให้พรานจะเมาให้พรานก็เกรงใจจะคุยกับแม่ยายนั้นไม่สนุกเมียตาลุกเป็นไฟต้องนั่งเป็นใบต้องนั่งเป็นใบนั่งคาไม่อยากเอามาเลยแม่คุณเลยอยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วรำคาญมาแล้วรำคาญสติเอาไว้วันนี้เลยไม่วันนี้เลยไม่ไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยนะวันนี้ไม่อยากคุกเมียเลยเราเราไม่ได้เมาเราไม่ได้เมาตรงน้ำปิงก็กับบอลเพื่อนเอ้ยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปยิ่งเต็งเมียบนยิงยิงเมียบนยิงยิงมาห้องนอนพอยกแก้วดื่มเหล้าแล้วเข้าไปนิดเธอคอยสะกิดเอาไว้วันนี้เลยไม่วันนี้เลยไม่ไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยงานนี้ไม่อยากพกเมียเลยเราไม่ได้เมาเราไม่ได้เมาต้องนั่งเป็นขอกับคนเงินเอ้ยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปยิ่งเต็งเมียบนยิงเย่งเมียบนยิงเย่งวางเงียงนอนประจำเก้าอี้ที่ได้อุดหนุนกันไว้นะครับเผลอมองแป๊บเดียวเก้าอี้ของทางคณะกรรมการเหลืออยู่อีกไม่เยอะนะเหลืออยู่อีกไม่เยอะใครฉะนั้นใครมาถึงแล้วยังไม่มีเก้าอี้เอาไว้อำนวยความสะดวกกับตัวท่านเองเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าตัว20ตัวได้นะครับฉะนั้นแล้วยังมีเวลา20บาทเอาไปสำรองจองพื้นที่ในการนั่งรับชมนะครับแล้วก็เอาไว้นั่งพักสลับกับที่ช่วงขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะจ๊ะเอาละทีนี้เรามาถึงคิวของบัตรเหมาตามที่ถูกส่งทยอยขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับอ่านรายชื่อผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนบัตรเหมาผ่านคณะนางรำแล้วก็ผ่านทางคณะกรรมการกันไว้ในรอบนี้เริ่มต้นที่คุณณภัทรรอดพ้นนะครับเหมาให้กับน้องฟ้าตาลกงระบุบทเพลงเมลอนกับลืมหูสิบมาเดี๋ยวจัดให้จัดให้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งใบมาจาก FC เพชรโสภาอีกหนึ่งใบมาจากบ้านไผ่มิวสิกบ้านไผ่สองใบด้วยกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงพี่อ้วนบ้านแหลมเหมาให้กับน้องลูกหมู5ใบแฟนคลับจากวังมะนาวเหมาให้กับขวัญใจตาลกง3ใบด้วยกันทีมงานพี่ใหญ่พี่ป๋องบ้านแค2ใบนะครับแล้วก็ทีมงานพี่ใหญ่พี่ป๋องบ้านแค FC ของเพชรโสภาระบุบทเพลงเมลอนนะขอตรงกับใบเมื่อตะกี้นี่เลยนะครับฉะนั้นแล้วเอาใจแฟนๆที่ระบุขึ้นมานะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากบทเพลงย้อนยุคช่วงหัวค่ำสลับมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยนะครับลืมมูสิบตั้งต้นเป็นเพลงแรกในรอบเหมาครับสนุกสนานเชิญครับI'm not
ล้วก็ขอบ้านเหมาต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็มุ่งงานเพลงเมลอนเมลอนจ้าI'm sorry.